ก็ต้องบอกว่าหนึ่งในเพลงเนอะที่ฮิตมากในปีนี้ในช่วงสงกรานต์นั่นก็คือเพลงเมลอนของเอคแคลร์ที่แต่งโดยคุณมิกเฉลิมศรีคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเมลอนน่ะของโลกใบนี้ก็คือคุณไอปรีแต่ก่อนจะเป็นคุณไอปรีเนี่ยเอแคร์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะว่าจริงๆเนี่ยคุณมิกก็คือให้แนวทางในการไกลว่า MV เพลงนี้มันต้องมีเมลอนนะซึ่งเมลอนในตำนานคืออะไรเมพิษหรือไม่ก็แม่เมเฟื่องหลังจากนั้นเนี่ยทางเอแคร์ก็ติดต่อไปที่คุณเมพิชนาธครับซึ่งคุณเมพิชนาธก็ต้องปฏิเสธไปเพราะว่าเพิ่งแต่งงานไปสามีไม่อนุมัตินะเออก็เลยกลายเป็นตำนานคุณไอปรีดวงเธอฉันว่าดวงแหละจริงๆคนมันจะปังคนมันจะเกิดนะโอ้จังหวะอะไรมันต้องลงตัวแบบนี้อ่ะอย่าลืมไปโหวตนะจ๊ะเอแคร์เนี่ยอยู่ในหมวดนะครับของ Spark Award นะให้เราโหวตนั่นก็คือศิลปิน LGBT ยอดนิยมนะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปโหวตเนี่ยสามารถไปโหวตกันได้นะจ๊ะในเพลย์ลิสต์